้ารัตนพงศ์รัตนเจียมังสีนั้นได้มีศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นศรัทธาความตั้งใจดีที่จะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาของเราในเบื้องต้นเลยเจ้าหน้ารัตนพงศ์รัตนเจียมังสีนั้นได้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยคือมีศรัทธาในพระพุทธมีศรัทธาในพระธรรมมีศรัทธาในพระสงฆ์ตามที่มุ่งหวังว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธหมายถึงพระเป็นพระสัมมาสัมพุทธ